ามาตัดสินครับเข้ารอบ10คนสุดท้ายของรอบที่เซียวเกิร์ครับผมครับสาวๆที่ที่โดนใจเราเป็นยังไงบ้างครับครับจริงๆแล้วต้องเป็นคนใจบุญสุนทานนะครับผมแล้วก็ใส่ดีน่ารักเป็นคนจิตใจดีพับผ้าอะไรแบบนี้เราเล่นครับผมก็แล้วแต่เขาเป็นเขาอะไรก็ได้ครับครับที่โดนใจเราสุดๆเป็นแบบไหนครับแบบว่ามีเสน่ห์หรือยังไงมันจะเป็นแบบว่าเขาได้มีกิจกรรมหลายอย่างครับจะมีแบบว่าให้ทำให้แสดงความสามารถที่พรีเซนต์นู่นพรีเซนต์นี่มันก็แล้วแต่ว่าจังหวะใครได้อะไรเงี้ยแต่ทุกคนมีความน่ารักแล้วก็มีเสน่ห์ของตัวเองหมดเลยครับครับผมฝากหน่อยไหมแบบว่าให้ช่วยแบบเป็นกำลังใจกับน้องๆเผื่อจะรอบสุดท้ายแล้วด้วยใช่ไหมคะใช่นะครับรอบสุดท้ายแล้วด้วยเนาะอย่างนี้เหลือ10คนฮะเดี๋ยวเข้าไปอีกรอบหนึ่งน่าจะครับอันนั้นให้ฝากติดตามหน่อยค่ะพี่ซันนี่ครับผมก็ฝากติดก็ฝากติดตามนี่แหละครับผมการประกวดรอบพิเศษเกินนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับผมครับผมครับเราเป็นไงบ้างครับเห็นว่าเพิ่งแบบว่าก่อนเรามาใช่ใช่ครับผมก็ดีแล้วครับผมเห็นที่ตรงพี่เต๋อสนิทเขาว่าออกอาการเป็นห่วงว่าอยากไปทรงตุ้มทรงตุ้มซ่าบ้านดูแลตัวเองบ้างเต๋อห่วงตัวเองเด้อครับทั้งเชยทั้งแก่ทั้งเป็นลุงก็ดูแลตัวเองเถอะเต๋อครับช่วงนี้มีการเจอกันบ้างไหมเจอบ้างครับผมเจอบ้างครับแซวเขาไหมแซวเรื่องอะไรครับกับคู่จิ้นน้องมิวอะไรอย่างเงี้ยครับผมลุ้นให้เป็นแฟนเขาเป็นเพื่อนกันไม่ได้แซวอะไรเขาหมายว่าคุณลุ้นไงเขาเป็นแฟนกันจริงๆคุณลุ้นบนภูเขาไหมฮะบอกคุณลุ้นเราแบบเชียร์เพื่อนเราเชียร์บ้างไหมคะอะไรนะครับเรื่องนี้มันแล้วแต่มันแล้วเรื่องของคนสองคนครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปคุยกันยังไงผมไม่รู้ครับผมหรือจริงเราไม่ได้อยากยุ่งเรื่องหัวใจของคนอื่นเขาหรือเปล่าไม่จริงเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของคนสองคนครับมันแล้วแต่เขาถ้าเขาชอบกันก็คือชอบกันนะครับแค่นั้นเองอะไรนะครับผมผมเชียร์บอลนะฮะเชียร์ต่างมิวไงอะไรนะครับผมไม่รู้เฉยๆแล้วกันผมไม่รู้เชียร์อะไรครับผมเปล่าๆไม่เคยถามเปล่าไม่รู้ผมไม่รู้อะไรเลยผมไม่รู้ไม่อยากถามผมสถานะเพื่อนสนิทเราคิดว่าแบบคู่เขาครับผมดีแม้ตัวตัวก็น่ารักทั้งคู่ครับน่ารักทั้งคู่ครับผมดีครับเนื้ออะไรเนื้ออะไรก็น่ารักมันนงมันเนื้อใช่ครับผมแค่เต๋อเชยแค่นั้นเองที่เหลือไม่มีปัญหาหรอกแต่เขาก็เป็นห่วงเรานะเรื่องการบาดเจ็บให้เราแบบว่าจะเดินตุ้มตุ้มก็ห่วงเต๋อเหมือนกันนะเต๋อเขาเข่าเขาล้มเข่าบวมทำไงให้ลื่นขี้ได้เนาะไม่น่าห่วงกันไปห่วงกันมาเนาะครับผมครับพี่สนิทครับล่าสุดมีกระแสข่าวว่าเราเหมือนจะแบบว่าส้มหล่นได้เล่นหนังคู่กับลำไยทุ่งลำไยไหทองคำเราจะทราบไหมครับเล่นหนังเหรอครับใช่ของเสจียงโอ้ผมเพิ่งรู้เนี่ยแหละครับผมครับเขาจะทำหนังเหรอฮะใช่ค่ะครั้งแรกเหมือนกับว่าจะเป็นมาริโออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าเป็นเราไม่รู้ว่าถ้ามีการติดต่ออะไรมันต้องมีบทมาครับผมไม่ทราบว่าปกติผมต้องอ่านบทถึงจะเลือกว่าจะรับเล่นเรื่องไหนได้อะไรเงี้ยแต่นี่ไม่รู้เลยครับเพิ่งรู้เนี่ยครับตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อมาไม่มีการติดต่อครับแต่รู้ถึงไม่เกี่ยวกับผมป่ะรู้จักลำไยน้องเขาอะไรได้ยินชื่อครับผมลำไยมีภาพเลยนะว่าจะเป็นพี่เต๋อกับพี่อนันดาสองคนเต๋อแหละครับไม่เกี่ยวผมดิไม่ใช่พี่สันนี่กับพี่อนันดาสองคนลืมครับผมอนันดาตอนนี้ไปดำน้ำที่ไหนเราไม่รู้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าแบบเขาเห็นว่าเราเหมาะจริงเรายินดีเล่นไหมคือจริงมันอยู่ที่บทภาพยนตร์อยู่แล้วครับผมคือผมยินดีกับทุกที่อยู่แล้วครับแต่ว่าผมขออ่านหน่อยเพราะผมจะไม่รู้ว่าผมสามารถทำเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในภาพยนตร์เรื่องนั้นได้หรือเปล่าอาจจะมีคนดีกับผมเยอะแยะก็ได้อะไรเงี้ยผมอ่านก่อนแค่นั้นเองครับผมแต่ความรู้สึกกับตัวน้องลำไยเองเนี่ยตัวเขาได้ปิดเขาเป็นนักร้องใช่ไหมครับผมใช่ใช่ขอโทษดิไม่ค่อยได้รู้ว่าร้องนักร้องครับผมเขาต้องเก่งในสายอาชีพเขาแหละแต่หลายคนพูดแบบว่าเป็นประมาณว่าน้องเพิ่งแบบจะแจ้งเกิดอะไรอย่างเงี้ยสมมติมาเล่นกับเราเหมือนจะเป็นการผลักดันน้องหรือแบบผมจะไม่มาถึงผมแล้วผมจะไปจะวิจารณ์ได้ยังไงอะไรเล่นไม่ได้โอ้ไม่ทราบสมมติถ้าได้เล่นเหรอครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าจะไม่เหมาะก็ได้ไม่รู้เหมือนกันต้องเห็นบทอะผมปฏิบัติเลยบทเราที่เราจะรับเล่นอะไรเงี้ยมันต้องแตกต่างหรือว่าต้องเป็นแนวไหนถึงจะแบบไม่หรอกครับมันอยู่ที่ความรู้สึกถ้าเราชอบมันไม่เกี่ยวว่าเราต้องเล่นเป็นตัวอะไรอ่ะมันขึ้นอยู่ว่าเป็นบทภาพยนตร์ที่ดีผมพยายามที่จะรู้สึกว่าเราชอบมากหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่คิวเรายังมีว่างอยู่ไหมครับที่เป็นแฟนครับผมตอนนี้ว่างมากครับผมเดี๋ยวมีแค่ถ่ายรายการ Sun Hunter ครับพอเพิ่งแขนหายเจ็บครับผมแต่ก็ยังอยากรับเล่นหนังอยู่เหมือนกันเพราะเวลาการถ่ายหนังมันจะนานพี่คือเราเป็นนักแสดงครับสิ่งที่เรารักที่สุดก็คือการแสดงภาพยนตร์อย่างเงี้ยครับแค่นั้นเอง